ากวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาพบว่าฝาผนังบ้านทั้งหมดของคุณมีแต่ใบหน้าคนอยู่เต็มไปหมดคุณจะทำอย่างไรเหตุการณ์ลึกลับอันแปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นเมื่อมาเรียโกเมสคาเมร่าอ้างว่าเธอได้พบกับหน้ามนุษย์โผล่ออกมาจากฝาผนังบ้านอย่างประหลาดในห้องครัวของเธอสามีและลูกๆของเธอนั้นพยายามทำลายใบหน้าเหล่านั้นด้วยการเอาขวานมาเลาะออกและนำปูนมาโบกทับเข้าไปใหม่แต่ปรากฏว่าไม่นานใบหน้าใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกโดยส่วนใหญ่มักจะปรากฏบนผนังคอนกรีตของบ้านเธออย่างต่อเนื่องและบางครั้งมันก็อันตรธานหายไปซะอย่างนั้นใบหน้าเหล่านี้จะปรากฏเป็นระยะไม่สม่ำเสมอซึ่งหน้าแต่ละหน้าก็จะไม่เหมือนกันและมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนมีทั้งชายและหญิงและแสดงออกท่าทางสีหน้าแตกต่างกันออกไปปรากฏการประหลาดนี้เกิดขึ้นในบ้านของเบลเมสเดลาโมราเลดาที่ตั้งอยู่ในถนนหมายเลขที่5เมืองเจยานในประเทศสเปนโดยมันเริ่มต้นในวันที่23สิงหาคมปี1971เมื่อมาเรียโกเมสคาเมราอ้างว่ามีการพบหน้ามนุษย์ประหลาดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติอยู่ในห้องครัวของเธอที่ผนังซีเมนต์และถึงแม้พวกเธอจะพยายามทำลายมันอย่างไรไม่นานมันก็จะปรากฏขึ้นมาใหม่อีกหลายหน้าและดูสยดสยองเพราะใบหน้ามีทั้งชายหญิงและแสดงสีหน้าท่าทางต่างกันออกไปปัจจุบันบ้านหลังนี้กลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ยอดนิยมในการถ่ายรูปและหลายสื่อไม่ว่าจะเป็นทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเหล่านักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบเรื่องแปลกประหลาดต่างก็เข้ามาแวะเวียนกันเพื่อดูปรากฏการณ์ที่ว่านี้อยู่เสมอหลายคนเชื่อว่าใบหน้าเหล่านี้ไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์และเชื่อว่าเป็นปรากฏการณ์ทอร์โชกราฟิกซึ่งหมายถึงความสามารถในการใช้พลังจิตฉายภาพลงบนกระดาษหรือรูปถ่ายที่เกิดจากพลังจิตของเจ้าของบ้านโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนักวิทยาศาสตร์ก็ยังกังขาปรากฏการณ์นี้ซึ่งพวกเขากล่าวว่ามันอาจจะเป็นปรากฏการณ์ลึกลับที่แกล้งทำกันขึ้นมาเสียเองมากกว่าและพวกเขายังสันนิษฐานว่ามันอาจจะเกิดจากการล้างปูนซีเมนต์จนทำให้มีรูปร่างปรากฏออกมาทั้งนี้ยังได้มีการวิเคราะห์มวลโมเลกุลทั้งตัวอย่างซีเมนต์ในบ้านหลังนั้นสุดท้ายนักวิจัยก็อ้างว่ามันเป็นเพียงเรื่องหลอกลวงกันเท่านั้นเองแต่กระนั้นในเวลาต่อมาหลายคนที่ไม่เชื่อแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ต่างก็ถูกฟ้องทำให้การไขปริศนาปรากฏการณ์นี้กลายเป็นเรื่องต้องห้ามเนื่องจากมันได้สร้างรายได้และยังทำกำไรเป็นกอบเป็นกำในเมืองแห่งนี้โดยไม่สนใจที่จะไขปริศนากันอีกต่อไปหลังจากจบรายการมิติที่6อย่าลืมกด Subscribe กันนะครับยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี